ดูความร่วมมือกันระหว่างกองทัพนะครับกองทัพเรือทําการฝึกผสมการีนซี2018ครับร่วมกับกองกําลังทางเรือของสหรัฐอเมริกาที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อเพิ่มความชํานาญในการปราบเรือดำน้ำําตลอดจนเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกําลังพลของทั้ง2ประเทศครับ พลตรีบันพศเนตรกระจ่างผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่1เปิดการฝึกผสมการเดินซี2,018ที่ลานจอดเฮลิคอปเตอร์เรือหลวงจากกรีนรเรเบดซึ่งจอดลอยลำอยู่ที่บร,ริเวณอ่าวมะขามตาบิชิตอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตรครับเพื่อเพิ่มความชํานาญในขั้นตอนของการปราบเรือดำน้ําการฝึกการปราบเรือดำน้าในสถานการณ์ทางยุทธวิธีจริงให้กําลังพลน,นั้นมีการแลกเปลี่ยนความรู้เพิ่มประสบการณ์ของการปฏิบัติการทางเรือสาขาต่างๆครับโดยมีกองทัพเรือไทยและก็กอง ทัพเรือของสหรัฐอเมริกาเข้าร่วมฝึกในครั้งนี้รวมถึงการบรรยายหัวข้อต่างๆครับของการปฏิบัติการทางเรือและการฝึกในทะเลสาขาการปฏิบัติการปราบเรือดำน้ำําซึ่งก็มีการแลกเปลี่ยนในายทหารเข้าร่วมสังเกตการฝึกเรือผิวน้ำเรือดำน้ำและก็อากาศยานใช้เวลาในการฝึกนะครับตั้งแต่25เมษายนถึง29เมษายนนี้รวมทั้งสิ้น5วันครับ